7 ขวบหนูก็เริ่มแต่งหน้าแล้วแต่ว่าแต่งแบบที่แต่งไม่เป็นนะคะเอาเครื่องสำอางคุณแม่มาแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางวันแบบแต่งถึง2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเออมันดึกขนาดนั้นแล้วหนูกับพี่เซย่าเป็นคนชอบแต่งหน้าค่ะแบบแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าเป็นงิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยกัน2 คนในห้องแล้วก็จะเดินออกไปเฮ้ยมันมีดูสิแล้วเราก็จะแบบคิ้วหนาๆแล้วอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไลท์จมูกลงมาค่ะสวัสดีค่ะมีย่าทองเจือนะคะค่ะก็คอนเซ็ปต์ของเพลงเลยก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงที่ดูแบบมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็เป็นคนแบบไม่ง้อใครแล้วก็จะมีความซาซาเปรี้ยวๆแล้วก็มีความแมนอยู่ในตัวด้วยนิดนึงค่ะก็จะแบบมีความไม่สนใจมีความแบบดึงหน้าใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ในเพลงนี้หนูแบบอยากให้มันแบบมีความเป็นตัวหนู 100% เลยหนูก็เลยต้องลงมือทำเองทุกอย่างค่ะมันจะได้แบบมีความเป็นหนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เรื่องการแต่งเพลงสไตลิ่งแล้วก็ตัว MV แล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะใช่ก็จริงๆแล้วศิลปินก็หนูอยากทำเพลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะก็แบบมีพวกผลงานเพลง MV อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่หนูแบบอยากลองทำที่สุดก็คือแบบการเล่นซีรีส์ที่หนูอยากเล่นซีรีส์เพราะหนูเคยเล่นหนังไปแล้วเรื่องนึงแล้วก็ได้รับบทเป็นนางเอกค่ะก็หนูรู้สึกว่าชอบอยู่กองสนุกมากอะไรเงี้ยตอนถ่าย MV เพลง Get Like Me กับ Mini Heart ก็แบบหนูแบบชอบมากชอบอยู่กองมากไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะก็ลุควันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นใสๆดีกว่าเป็นแบบอายไลเนอร์กับขนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติหนูก็จะชอบดูวิดีโอแต่งหน้าตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแบบประมาณ7 ขวบหนูก็เริ่มแต่งหน้าแล้วแต่ว่าแต่งแบบที่แต่งไม่เป็นค่ะเอาเครื่องสำอางคุณแม่มาแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาไปเซเว่นหนูก็จะซื้อพวกแบบเครื่องสำอางที่มันแบบถูกๆมาแต่งเล่นแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่งมาตลอดค่ะตั้งแต่เด็กๆมันเหมือนเป็นความสนุกมากกว่าค่ะเหมือนแบบหนูก็จะชอบเปิดเพลงแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยบางวันแบบแต่งถึง2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวว่าเออมันดึกขนาดนั้นแล้วที่หนูไม่ชอบแต่งหน้าออกจากบ้านเพราะหนูเป็นคนที่ขี้รำคาญค่ะแล้วเหมือนแบบเวลามีพวกแบบรองพื้นหรือแป้งอะไรอยู่บนหน้าหนูจะเป็นคนแบบไม่ได้เลยไม่ชอบอะไรเหนียวๆก็หนูจริงๆหนูชอบ Kylie Jenner ค่ะแล้วก็แบบ Paris Hilton อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาแบบแต่งตัวแล้วมันดูแบบอย่างเช่นเขาใส่แบบกางเกงยีนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแมทช์กับเสื้อแล้วมันดูแบบดูแพงแล้วดูดีมากอะไรเงี้ยแฟชั่นดีไซน์ค่ะหนูอยากเรียนแฟชั่นดีไซน์ตั้งแต่ประมาณ10 ขวบแล้วค่ะแล้วก็ต้องศึกษามันตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะใช่ค่ะใช่มันจะมีช่วงประมาณก่อนโควิดรอบ2ค่ะที่หนูแบบเล่นทุกวันเล่นตั้งแต่ประมาณ4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะแบบไม่ได้หยุดเลยแล้วตอนนั้นแบบชอบมากอินมากเพราะว่ามันเหมือนแบบมันสนุกแล้วหนูเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วค่ะมันแล้วมันเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนการเข้าฟิตเนสอย่างเงี้ยเวลาเล่นมันก็จะแบบผอมหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเล่นบ่อยมากๆเลยก็จริงๆที่อยากลองทำก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเรื่องกีฬาหรือสายเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยหนูอยากลองกระโดดไอเนี้ยบันจี้จัมป์ค่ะแต่คุณแม่ไม่ให้ค่ะโอ้แต่สกายไดฟ์เป็นอะไรที่หนูอยากกระโดดมากๆเลยอ่ะเพราะคุณพ่อเขาเหมือนเคยสกายไดฟ์จากบนเครื่องบินใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยบอกว่ามันแบบสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขาบอกว่าเขาลงมาปุ๊บแล้วเขาสูงขึ้น2 เซนหนูก็เลยหนูอยากไปแต่คุณแม่บอกไม่ให้สนิทกันมากเลยค่ะก็จริงๆหนูสนิทกับพี่สาวที่ค่ะพี่เซียสิ่งที่ชอบทำกับพี่เซียน่าจะเป็นการนั่งอยู่ในห้องนอนด้วยกันค่ะมันแบบเราจะแบบหาอะไรตลกทำตลอดเลยอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นเปิดเพลงแล้วแบบเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ย อยู่ในห้องดนตรี3อะไรเงี้ยค่ะ 5 facts about Mia นะคะอย่างแรกเลยหนูเป็นคนชอบกินมากๆแบบชอบกินมากๆเลยค่ะอย่างหนูชอบไปแบบพวกจอร์จแฟร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขนมหวานหนูกินได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเครปค่ะแล้วก็แบบสายไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบทีรามิสุช็อกโกแลตลาวาอะไรอย่างเงี้ยชอบกินมากเลยค่ะข้อที่2นะคะหนูเป็นคนชอบแฟชั่นมากๆเลยค่ะก็ต
ตั้งแต่เด็กๆหนูจะเป็นคนที่เด็กๆนี่คือแบบ5ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเป็นแบบซินเดอเรลล่าตอนเช้าบัลเล่บัลเลริน่าตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นกับตอนดึกก็จะเป็นชุดแบบแอเรียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆทุกวันเลยค่ะแล้วแบบไม่มีวันเหนื่อยกับการแต่งชุดเลยค่ะข้อที่3นะคะก็จะเป็นเอ็กซ์ตรีมค่ะหนูจะเป็นผู้หญิงสายเอ็กซ์ตรีมก็คือหนูจริงๆหนูเป็นคนชอบขับรถมากๆเลยค่ะก็คุณพ่อจะเป็นคนสอนขับรถในสนามแข่งค่ะแต่คุณแม่จะเป็นแบบคนสอนขับรถในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อเขากำลังสนับสนุนหนูให้ไปแข่งรถอยู่ค่ะก็ตามรอยคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ข้อที่4ก็จะเป็นหนูจะเป็นคนที่ตลกแล้วก็เป็นคนแบบไม่แอคสวยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแบบเอาผ้าห่มมาแบบพันตัวแล้วก็ไปกิ้งลงพื้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนูกับพี่เซียจะเป็นคนชอบแต่งหน้าค่ะแบบแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยกัน2คนในห้องแล้วก็จะเดินออกไปเฮ้ยมันมีดูสิแล้วเราก็จะแบบคิ้วหนาๆแล้วอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไลท์จมูกลงมาอย่างที่5นะคะแฟกซ์ที่5ก็คือหนูเป็นคนชอบสะสมน้ำหอมค่ะก็จะชอบน้ำหอมพวกแบบน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยค่ะก็บางอันก็ขโมยคุณแม่มาตั้งบ้างอะไรเงี้ยแต่หนูจะเป็นคนชอบกลิ่นมากๆค่ะแบบหนูจะเป็นคนชอบแบบบอดี้สเปรย์หรือว่าแบบน้ำหอมแบบ perfume หรือว่าแบบ body lotion อะไรก็ได้ที่มีกลิ่นค่ะหนูจะชอบมากๆเลยโดยเฉพาะพวกแบบที่มันฉีดแล้วเป็นกลิตเตอร์ของแบบ Victoria's Secret อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นอะไรที่หนูชอบมากเลยค่ะก็หนูขอฝากเพลงใหม่ของหนูด้วยนะคะชื่อว่า Get Like Me ค่ะก็สามารถเสิร์ชดูได้ใน YouTube นะคะก็จะมี MV เต็มๆค่ะแล้วก็ streaming ได้ all platform เลยค่ะส่วนโซเชียลมีเดียของหนูก็จะมี Instagram Facebook ค่ะชื่อว่ามียาทองเจือส่วน TikTok ก็มียา ATC ค่ะซิงเกิลที่3หนูก็แบบสามารถรอชมกันได้เลยค่ะต้นปีก็น่าจะได้ชมกันแล้วค่ะถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของมียานะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง THH Line ด้วยค่ะ